สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Runner Journey Live นะครับประจำวันนะทักทายกันมานะครับอยู่ที่ไหนกันบ้างอากาศวันนี้โหได้ข่าวว่าร้อนนะครับวันนี้เราจะได้เจอกับนะเราจะได้เจอกับน้องมิยูนะคุณหมอมิยูนะครับสวัสดีครับทุกคนครับทักทายกันมาได้นะครับนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่วันที่เราเข้าสู่ฤดูร้อนเต็มตัวแล้วฮะ40 องศาฮะ40 องศานะครับมากันหรือยังเอ่ยนะฮะวันนี้นะฮะวันนี้นี่ครับมาทักทายหมอคนสวยใช่ครับนะหมอคนสวยนะครับรอชมคุณหมอยุกยิก สวัสดีดีคุณภูรินทร์สวัสดีครับพี่หนุ่มนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทักทายทักทายทุกคนนิดนึงนะครับสวัสดีครับเราใช้เวลาช่วงสั้นๆประมาณนาที2นาที3นาทีไม่เกินเนี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณหมอละวันนี้คุยเต็มที่นะฮะเดี๋ยวให้มา100คนหรือยังมา100กว่าคนแล้วครับนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับคุณกุ๊กไก่คุณสุทธิชัยจากที่ไหนกันบ้างนะครับร้อนไหมนะได้ข่าวว่าหนองคายร้อนสุดใช่ไหมวันนี้43เนี่ยนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับหมอพลอยสวัสดีครับหมอพลอยแสงพี่หนุ่มสวยมากวันนี้คุณหมอจะมีบาร์โค้ดไหมเนาะนะเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณหมอนะครับนะบางคนอาจจะน่าจะรู้จักกันทุกคนนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นให้เนี่ยเนี่ยคุณหมอมีอยู่นะฮะคืนนี้2 ทุ่มมันก็คือช่วงเวลานี้แหละ2 ทุ่มคุณหมอมิยูจะมาพบกับเรานะครับและแน่นอนนะครับว่านะฮะวันนี้เรามีแจกนะฮะเรามีแจกเช่นเคยจาก Padulance นะครับ2 ตัวนี่นะฮะเพียงแค่คุณช่วยกันแชร์โพสต์นี้ไปให้เห็นกันนะครับว่าคุณหมอน่ารักแค่ไหนนะครับจะได้เสื้อนะครับติด Hashtag นิดนึงติด Hashtag ว่า RJ แจกเสื้อนะฮะติด Hashtag ว่า RJ แจกเสื้อมี2ตัวนะครับผมนะฮะเข้ากันมา190นะ200จะ200แล้วครับโอเควันนี้แน่นอนครับว่านะฮะแน่นอนครับว่าเราจะเจอคุณหมอมิยูเอาแบบเต็มอิ่มแน่นอนนะครับและขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนนะครับที่ทำให้มีไลฟ์ในวันนี้นะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Padulance กลิ่นโคล่ารสใหม่นะครับนะฮะเอาละครับแต่ก่อนที่ทุกคนจะได้ไปพบกับคุณหมอในสายนะผมมีคลิปนะคลิปที่ว่าทุกคนจะต้องยิ้มกับความน่ารักของคุณหมอนะฮะบางคนบอกเนี่ยวันที่เราคอยมาถึงแล้วโอเคขออินโทรสั้นๆประมาณนาทีสั้นๆนะฮะอธิบายความเป็นคุณหมอมีอยู่ยุกยิกคนนี้นะครับไปชมคลิปวิดีโอนี้ก่อนนะครับชื่อว่ามิยูです。よろしくね。あなたはランナーの旅を見ています。Watching Runner's Journey. さあね、皆さん、ランナーの旅。นั่นแหละครับขอเสียงตบมือบ้านใครบ้านมันตบมือต้อนรับคุณหมอมิยูครับคุณหมอมิยูมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีอยู่อย่าเคลื่อนตัวเร็วมันยุกยิกมันเห็นไหมว่ากล้องมันรับไม่ได้ okay. มีอยู่บอกว่ามีคนถามเยอะเลยใช่ไหมเรื่องเสื้อที่มีอยู่ใส่อันนั้นคือมีอยู่ซื้อเองถูกปะ
ใช่ค่ะหนูซื้อเองค่ะอันนั้นคือรุ่นที่ไม่ผลิตแล้วนะฮะก็แสดงความยินดีด้วยนะครับเย้โอเคแน่นอนว่าพบกับคุณหมอมิยูแล้วให้คุณหมอมิยูแนะนำตัวหน่อยว่าคุณหมอมิยูชื่ออะไรไม่ใช่ญี่ปุ่นใช่ไหมมีคนบอกว่าอุ้ยพูดไทยชัดอ่ะมิยูพูดไทยชัดเดี๋ยวให้ดูตอนนี้อันนี้เนี่ยคุณหมอมิยูแนะนำตัวนิดหนึ่งครับผมค่ะสวัสดีค่ะชื่อชาลินยากาญจนาเสวีค่ะเป็นคนไทยค่ะเป็นคนไทยเป็นทันตแพทย์ใช่ไหมครับที่ไหนครับประจำที่ไหนค่ะตอนนี้ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาค่ะดูแลผู้ป่วยดูแลผู้สูงอายุใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เป็นเฉพาะทางด้านผู้ป่วยผู้สูงอายุค่ะโอเคก็เห็นคุณหมอตอนนี้ก็ทำงานหนักเนาะแล้วก็คุณหมอมิยูก็ช่วงโควิดนี้พี่เห็นมิยูทำเฟสชิลด้วยไหมเขาเรียกเฟสชิลใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะเล่าให้เราฟังนิดหนึ่งว่าทำยังไงไปยังไงมายังไงถึงไปอาสาทำตรงนี้จริงๆคือเป็นอาจารย์ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎกับโรงพยาบาลรามาบางพลีค่ะคือแกอัปเดตว่าประมาณว่าตอนนี้กำลังขาดแคลนเฟสชิลมากคือขาดหลายอย่างเนี่ยค่ะแล้วหนูก็เห็นว่าอ้าวในนั้นยังมีเฟสชิลก็คือเฟสชิลเป็นอุปกรณ์ที่หมอฟันทุกคนอ่ะเขาจะใช้ในการทำคนไข้ตลอดอยู่แล้วก็คือแบบรู้จักสนิทกันอ่ะสนิทกับเฟสชิลหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบมีประสิทธิภาพที่จะทำไปบริจาคได้นะอะไรเงี้ยค่ะครับเช้าวันรุ่งขึ้นหนูก็ลุยเลยคือไปซื้อไปกับคุณแม่ไปซื้อพวกอุปกรณ์การทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบถ่ายคลิปการทำง่ายๆเพราะว่าเหมือนตอนช่วงแรกที่มันขาดเยอะมากๆเลยอะค่ะตอนนี้คนยังไม่ทำกันอะค่ะก็เลยเริ่มทำแล้วก็เริ่มมีคนเห็นหนูทำแล้วก็ทำตามอะไรเงี้ยค่ะก็ดีก็รู้สึกดีที่มีส่วนช่วยทั้งคุณหมอด้วยแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระเนาะถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคแต่ว่าเรามาคุยกันเรื่องวิ่งเพราะเราเป็นเพจวิ่งเนาะค่ะมิยูมีความแบบยุกยิกอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าเขายุกยิกจริงๆผมไปถ่ายมิยูหลายครั้งแล้วก็มี energy อ่ะไอความยุกยิกมันคือ energy นะเดี๋ยวขอทักทายวันนี้มิยูต้องช่วยพี่เนาะมิยูจะหัวเราะแล้วยูใจเย็นเดี๋ยวมิยูบอกเราว่าตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นเนาะเดี๋ยวพี่ตื่นเต้นโอเคขอนี่ขอทักทายคุณผู้ชมนิดนึงบอกคุณวิชพลบอกคุณหมอจะพูดเรื่องไหมพูดเรื่องเนาะคุณวรพันธ์จับจิตบอกว่าสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีครับนี่โอเคเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะส่วนเรื่อง RJ แจกเสื้อขอนิดนึงนะฮะ RJ แจกเสื้อหมายความว่าเสื้อตัวนี้ของพาดูแลนน่ะต้องแชร์คลิปนี้นะครับแชร์คลิปนี้แล้วก็ติดแฮชแท็กว่า RJ แจกเสื้อนะครับหมอพลอยมาบอกว่าน่ารักเนี่ยหมอพลอยต่างคนต่างเป็น FC กันใช่ไหมใช่ไหมต่างคนต่างเป็น FC กันใช่ไหมเรามาคุยกันคุณหมอดีกว่ามิยูได้ชื่อได้ฉายาว่าอะไรนะนักวิ่งปิดตัวแก๊สเหรอคืออะไรนักวิ่งปิดตัวแก๊สก็ตอนแรกหนูไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรค่ะแล้วก็เพิ่งไปถามพี่หลังพี่ที่เขาตั้งชื่อให้หลังไมค์ว่าเหมือนกับว่าแบบคือหนูจะรีบตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยค่ะไม่ค่อยอยู่กับพี่อะไรเงี้ยเขาก็แบบจะรีบไปไหนอะไรเงี้ยค่ะรีบไปปิดเตาแก๊สหรออย่างคุยกันคุยไม่จบหนูก็วับไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็แบบใจเย็นประมาณเนี้ยว่าแบบรีบต้องรีบกลับบ้านไปปิดเตาหรออย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยค่ะเดี๋ยวไฟไหม้เดี๋ยวแก๊สรั่วเดี๋ยวไฟไหม้ก็ต้องวิ่งเสร็จแล้วรีบกลับคือวิ่ง 10K นี่วิ่งเท่าไหร่เวลาดีสุดๆคือตอนนี้PB ล่าสุดอยู่ที่44ค่ะ44.08แล้วตั้งใจจะกดลงอีกไหมตั้งใจจะกดไหมคิดอยากเป็นความฝันเป็นกำลังพยายามอยู่ค่ะนี่ครับเขาบอกว่าคุณสมโพธบอกว่า FC หมอเพชร4นะแล้วก็มีถามว่าทำไมพูดภาษาญี่ปุ่นคล่องจังเราแวะมาตอบตรงนี้นิดนึงทำไมถึงพูดภาษาญี่ปุ่นคล่องก็หนูเป็นแบบว่าโอตะค่ะหนูชอบดูการ์ตูนญี่ปุ่นนะคะดูกันดั้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็จะชอบแบบดูภาษาญี่ปุ่นแบบพูดตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเรียนจากการ์ตูนเรียนภาษาญี่ปุ่นจากการ์ตูนอย่างเงี้ยค่ะโอเคคุ
มีผู้ชมบอกว่าเสียงไม่ดีครับก็แก๊กอาจจะไอตัวเนี่ยไอตัวนี้มันสีกับไอผมโอเคได้ค่ะเยี่ยมมากขอบคุณนะครับที่ติดชมมาโอเคนี่นะดูนารูโตะมาให้คุณหมอดูนารูโตะใช่ไหม ดูค่ะร้องเพลงนารูโตะได้ทุกเพลงเลยอ๋อเหรอโอเควันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องอะไรบ้างเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของตารางซ้อมแบบมีอยู่ที่ไปมาราธอนที่โอซาก้าซึ่งเป็นมาราธอนแรกได้เวลาดีมากเวลาดีเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่3 ชั่วโมง 42ค่ะพี่หนุ่ม3 ชั่วโมง 42นะครับคุณผู้ชมก็หมายความว่าเขาวิ่งประมาณเพจ5 1 1 5 1 6ถูกไหมค่ะเพจ5 1 5 1 6เดี๋ยวเราจะมาดูมีภาพด้วยนะแล้วมาเล่ากันให้ฟังอีกเรื่องนึงก็คือเป้าหมายที่จะไปบอสตันควอลิฟายแล้วก็มีอยู่ก็ไป IM บางแสนด้วยไปลงไตรกีฬาเฉพาะเป็นทีมใช่ไหมเป็นทีมใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ตอนท้ายเราก็จะมีเรื่องความรักด้วยนะแต่ว่าท้ายไว้ท้ายสุดโอเคเรามาเรื่องโอซาก้าดีกว่าโอซาก้าก่อนไปมิยูบอกว่าถึงเวลาต้องมิยูต้องซ้อมแล้วเพราะ10Kมิยูอาจจะบอกว่าซ้อมไม่ได้เยอะตารางซ้อมมิยูสำหรับไปโอซาก้าต้องบอกคนดูว่ามิยูซ้อมยังไงบ้างกี่เดือนแล้วก็ซ้อมแบบไหนบ้างครับค่ะคืออย่างที่หนูเคยให้สัมภาษณ์พี่หนุ่มไปแล้วว่าหนูอะแบบส่วนใหญ่จะซ้อมแบบวันเดียวจริงแล้วก็ไปลงแข่งเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งพอ42 โลเนี่ยมันไม่ได้แล้วมันจะแบบว่าใช้ใจแล้วแบบฟัดแรงไม่ได้แล้วมันก็ต้องเตรียมซึ่งเหมือนคือหนูรู้ว่าจะได้ไปมันแข่งตอนวันที่1 ธันวามั้งคะแล้วก็หนูทราบสักประมาณเดือนตุลาเดือน9เดือน10ค่ะมีเวลาซ้อมประมาณ2 เดือนกว่าๆอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องซีเรียสแล้วก็2เดือนกว่าๆ2เดือนกว่าๆค่ะ2เดือนกว่าก็จะเป็นพาวดูแลนที่ของพาวดูแลนรันนิ่งแคมป์ที่มีโค้ชเดี่ยวค่ะก็คือโค้ชก็จะเป็นคนวางตารางให้ทั้งหมดทั้ง7 วันเลยค่ะก็คือก็โค้ชเขาก็จะให้เป็นซ้อม5 วันพัก2 วันโดยที่จะมีวันนึงเนี่ยจะต้องมาเจอโค้ชคุณผู้ชมจดไปนะครับซ้อม5 วันพัก2 วันเลยต้องมีวันหนึ่งมาเจอโค้ชใช่ okay, ค่ะก็อย่างวันจันทร์ก็จะเป็นน่าจะเป็นจ็อกเฉยๆค่ะเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นวันแข่งวิ่งปกติค่ะวันอังคารเนี่ยจะเป็นวันที่จะต้องไปเจอโค้ชเดี่ยวเดี๋ยวนะจ็อกวันเดี๋ยวนะจ๊ะจ็อกวันจันทร์นี่จ็อกถึงชั่วโมงจ็อกเพสสบายๆใช่ไหมหนึ่งชั่วโมงหรือว่าแล้วจริงๆแล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่ในแต่ละอาทิตย์เลยค่ะว่าโค้ชเขาจะให้จ็อกแบบไหนเงี้ยค่ะอ๋อมันจะมีต่างเปลี่ยนไปมันจะต่างกันมันจะเปลี่ยนไปยกตัวอย่างได้ไหมเช่นวันจันทร์เช่นจำได้ไหมวันจันทร์ไม่อยู่จำได้ไหม วันหมดเวลาโอเควันจันทร์จ็อกสบายสบายวันจันทร์จ็อกเดี๋ยวพี่ช่วยวันแล้วตอนเย็นนะซ้อม2 มื้อหรือซ้อมมื้อเดียวครับหนู2 มื้อไม่ไหวค่ะหนูมื้อเดียวค่ะอ๋อเพราะเราทำงานมื้อเย็นค่ะมื้อเย็นแล้ววันอังคารทำอะไรครับวันอังคารวันอังคารก็คือวันนี้จะต้องไปเจอโค้ชที่สนามสุขแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้าจำไม่ผิดส่วนใหญ่จะเป็นอินเทอร์เวลเลยค่ะลงคอร์ดก็คือ running camp เนี่ยก็คือจะมีหลายคนใช่ไหมคะโค้ชเขาก็จะแบ่งว่าใครวิ่งเร็ววิ่งช้าใครจะซ้อมไปงานอะไรอะไรเงี้ยค่ะ21 โล42 โลอย่างเงี้ยเขาโค้ชก็จะเป็นคนแบ่งให้อ่ะค่ะอันนี้จะเป็นวันอังคารเดี๋ยวขอแวะมาคำติชมของผู้ชมนิดนึงนะครับคุณสมบูรณ์บอกว่าฝั่งซ้ายกล้องชัดมากเสียดายอีกฝั่งน่าจะสลับกันโอเค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 เนาะต่อเอาเลยครับเอาเทิร์นเซฟตามสบายโอเคแล้วไงต่อนะวันอังคารลงคอร์ดถูกไหมวันอังคารลงคอร์ดใช่ค่ะวันอังคารลงคอร์ดค่ะแล้วก็วันพุธก็เป็นจ็อกเพราะว่าพอวันอังคารหนักแล้วก็ต้องพักใช่ไหมคะวันพุธเนี่ยจะเป็นจ็อกเหมือนกันแต่ว่าจ็อกกี่นานไม่แน่ใจเหมือนกันจ็อกกี่นานไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวนะวันขอย้อนกลับไปวันอังคารนิดนึงเรื่องลงคอร์ดลงยังไงประมาณไหนอะไรยังไงบ้างครับอย่างมันก็จะมีคอร์ด400ครับ800 1,000เงี้ยค่ะอย่างถ้าเป็นคอร์ด400ก็จะแบบ12
12เที่ยวมั้งคะถ้าจำไม่ผิดมันจะต้องค่ะมันจะเยอะกว่าคนอื่นนิดนึงถ้าจำไม่ผิดนะคะค่ะแล้วก็ครับนะมาประมาณเนี้ยค่ะโอเควันพุธจ็อกใช่ไหมวันพุธก็จ็อกเหมือนกันอ๋อคืออย่างนี้ค่ะอย่างสมมติว่าหนูอีกมีช่วงเดือน10ช่วงเดือนตุลาเนี่ยก็จะเป็นแบบจ็อกแบบครึ่งชั่วโมงก่อนค่ะเบาๆแต่ว่าพอเริ่มใกล้เดือนธันวามากขึ้นนะคะก็คือการคล้ายๆซ้อมลองรันนะคะจ็อกเวลาในการจ็อกยาวขึ้นแบบชั่วโมงนึงชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มระยะขึ้นเพิ่มระยะใช่ค่ะเพิ่มเวลาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นวันพุธค่ะครับแล้วก็วันพฤหัสเป็นเวทหรือเปล่านะอือหือน่าคือจะมีวันเวทด้วยค่ะพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ก็มาจ็อกอีกครับค่ะจ็อกหรือลองรันโอเคไม่เป็นไรจ้ะเอาคร่าวๆเท่าที่จำได้จ้ะค่ะ okay. แล้วก็อย่างแล้วก็วันเสาร์เนี่ยจะเป็นวันพักแหละค่ะเพราะว่าวันอาทิตย์จะเป็นวันที่หนูแข่งอยู่แล้วก็คือหนูเป็นคนแข่งทุกวันอาทิตย์อยู่แล้วแต่ว่าเหมือนจริงๆอ่ะโค้ชเขาก็ไม่ค่อยอยากให้แข่งแบบทุกอาทิตย์อยากจะให้แบบอย่างเวลาหนูแข่งหนูก็จะแข่งแต่10โลอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโค้ชเขาก็อยากให้มีแบ่งไปซ้อมลองรันบ้างซ้อม25โลอะไรเงี้ยบ้างค่ะก็หนูก็จะต้องใช้ว่าเออวิ่งแข่งเสร็จ10โลปุ๊บแล้วบางทีหนูมีเวลาว่างหนูก็ไปสวนลุมแล้วก็วิ่งต่อให้ครบก็มีเหมือนกันค่ะครบระยะนะคะถ้าตีเป็นตารางซ้อม 100% นะมีอยู่ทำได้ก่อนไปกี่เปอร์เซ็นต์นะคิดว่าตัวเองทำได้กี่เปอร์เซ็นต์หมดเวลา 60 70อ๋อ 70% พี่ว่าโอเคแล้วนะ60พอดีช่วงนั้นหนูมีเรื่องที่ของอาม่าหนูป่วยด้วยเลยค่ะก็เลยหนูเข้าออกโรงพยาบาลทุกวันเลยอะค่ะก็เลย มีปัญหาเรื่องตรงนี้นึงซึ่งโค้ชก็แบบเข้าใจแล้วก็พยายามปรับตารางให้หนูเนี้ยค่ะก็ปรับตามสถานการณ์เนาะทีนี้บรรยากาศของการไปแข่งแน่นอนว่าเราไม่ได้ไปคนเดียวเราไปกับทีมพาดูแลนถูกไหมแล้วเรามีใครเป็นเพเซอร์ส่วนตัวพี่เอียดพี่เอียดสวัสดีค่ะพี่เอียดใช่ไหมพี่เอียดเป็นแผนของพี่เอียดคืออะไรแผนที่บอกเราก่อนจะวิ่งสตาร์ทบอกว่าอะไรบ้างแผนของเขาจริงๆอ่ะเขาก็ตอนแรกพี่เอียดก็ถามหนูก่อนว่าอยากจะได้เวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบตอนแรกหนูก็ว่าอ่ะฟูลแรกเอาสัก4ชั่วโมงละกันอะไรเงี้ยค่ะไม่น่าเกียดอ่ะสับ4ละกัน359อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุยไปคุยมาก็359หรอ350ละกันเลขสวยๆอย่างเงี้ยค่ะก็อ่ะเอาละลองดูสักตั้ง350 3ชั่วโมง50ครับค่ะแล้วก็เหมือนแกก็คุยว่าแบบเอออย่าเครียดมากเพราะว่าหนูเครียดมากตอนนั้นเพราะว่าหนูซ้อมไม่ได้ 100% อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเรื่องอาม่าอีกคือมันมีหลายเรื่องนะตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะใช่ๆก็เลยเครียดมากแล้วแกก็บอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกชิวๆแล้วก็พอดีตอนมันเป็นฟูลแรกของหนูใช่ไหมคะหนูก็ได้ไปอยู่บล็อกจีเลยอยู่บล็อกท้ายๆเลยอะมันต้องรอกว่าจะได้ปล่อยตัวมันก็ครึ่งชั่วโมงไปแล้วอะค่ะก็เลยทำให้หนูแบบกดดันน้อยลงว่าแบบเออเราไม่ต้องรีบเราไม่ได้เป็นบล็อก A เราไม่เจอคนที่วิ่งเร็วอยู่ข้างๆเราเหมือนตอนที่เราแข่งวิ่งที่ประเทศไทยอย่างนี้ค่ะก็เลยสบายใจขึ้นเดี๋ยวเรามีภาพเคลื่อนไหวที่โค้ชเอียดเป็นคนถ่ายให้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะนี่คือบรรยากาศกำลังปล่อยตัวถูกไหมกำลังปล่อยตัวอยู่บล็อก C บล็อก G บล็อก G เลยค่ะบล็อก G G โอ้นานมากเลยนะนานแล้วหนูก็แหวกคนแบบว่ามุดเลยใช่ไหมช่วงแรกมุดไหมมุดเลยค่ะมุดแบบนี่ออกไปนอกกลวยด้วยออกไปนอกกลวยข้างๆเริ่มวิ่งแล้วครับเริ่มวิ่งละอันนี้โค้ชเอียดบอกว่ายังไงวิ่งตามพี่มาหรือว่าต้องวิ่งประมาณไหนโค้ชเอียดว่าไงบ้างเหมือนโค้ชปล่อยหนูไปเลยค่ะอ๋ออยากวิ่งยังไงก็วิ่งเหรอใช่โค้ชปล่อยหนูไปเลยแล้วก็แกก็จะแบบคอยบอกว่าอย่าเล่นเยอะคือหนูแบบเป็นคนเล่นคือหนูเห็นกล้องหนูก็แบบพี่ทายอยู่ไหมพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรเงี้ยแกก็จะแบบเดี๋ยวก็หมดหรอกอะไรเงี้ยค่ะแกก็จะแบบคอยคุมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างบางจุดแกก็จะแบบ
คือแกอยากจะให้หนูวิ่งเป็นเส้นตรงเพื่อจะได้ไม่สูญเสียพลังงานเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่หนูด้วยความใช่แต่หนูด้วยความเคยชินแบบนะคะแกก็จะแบบคอยแบบพอแล้วเยอะเกินกลับมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันแล้วอากาศตอนวันนั้นเป็นยังไงบ้างอากาศโอ้ยอากาศดีมากพอดีมีคนชอบอากาศเย็นเห็นไหมคนนี้คนเขาถือถุงโหสุดยอดนะคนนี้บรรยากาศมันคล้ายๆมันวิ่งในเมืองใช่ไหมโอซาก้าวิ่งในเมืองใช่ค่ะใช่ค่ะวิ่งในเมืองเป็นบรรยากาศที่น่ารักมากคือคนญี่ปุ่นอยู่รอบๆในลายทางแล้วก็มาก็มาเลยก็มาที่กระดาษเรารู้สึกยังไงอ่ะที่แบบว่านั่นคือมาราธอนแรกของเราเรารู้สึกยังไงก็ตื่นเต้นดีเพราะว่าค่ะเพราะว่าไม่เคยหนึ่งคือพออากาศดีมันก็อารมณ์ดีอ่ะค่ะเหมือนมันไม่ร้อนพอร้อนมันก็แบบเหนื่อยหนักแล้วมันก็แบบอารมณ์ไม่ค่อยดีอ่ะแต่พออันนี้อากาศก็ดีคนก็เยอะแล้วคนญี่ปุ่นเขาก็จะแบบกัมบะเลกัมบะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ข้างๆทางกัมบะเตะกัมบะเตะค่ะกัมบะเตะอย่างเงี้ยค่ะก็ทักแตะแตะมือแตะก็เลยทำให้ไม่ก็แบบนี่ใช่ไหมวิ่งเอ้ยเห็นโค้ชเอียดเขาก็ดูเวลาถูกป่ะใช่ใช่ค่ะอันนี้บอก21โลมีจังหวะไหนที่แบบว่าโค้ชเอียดแบบว่าบอกว่าเราต้องเร่งแล้วหรือแบบว่าทำเวลาเขามีแจ้งอะไรไหมหรือว่ามีคืออาจจะเป็นด้วยคำที่หนูแบบเป็นคนออกตัวแบบแรงครับช่วงแรกๆเป็นคนแบบออกตัวแรงอยู่แล้วเงี้ยค่ะแรกๆก็ไม่ค่อยมีปัญหาจะเริ่มมีหลังๆแล้วสักโลที่29-30นะคะที่มันจะแบบมีเหมือนมีเนินอะไรเงี้ยก็เลยทำให้หนูช้าแล้วแกก็จะแบบเอ้ยช้าแล้วนะไม่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็เร่งถูกไหมแล้วก็เร่งค่ะแต่ว่าคือถ้าเราจะคีปเวลาให้ได้ประมาณ3ชั่วโมงเท่าไหร่นะที่เราทำได้ PB อ่ะ3ชั่วโมง42 42ค่ะ3ชั่วโมง42 42กิโลมันก็ประมาณเพซ 5.1 กว่า 5.15 5.16 515ใช่ค่ะ515แปลว่ามันก็จะต้องมีแกประหว่างแบบบวกลบระหว่าง515ไป520ไปจนถึง4เพซ4ด้วยบางทีหรือเปล่าหนูสตาร์ด้วยเพซ4กว่าก่อนค่ะอ๋อเพราะว่าวิ่งต้องวิ่งฝ่าคนนะคะคือตอนแรกหนูแบบกลัวว่าแบบพอบล็อกจีคนเยอะมากแล้วจะส่วนใหญ่ที่หนูแบบวิ่งฝ่าเข้ามาเขาก็จะไม่ได้วิ่งแบบเร็วมากเนี่ยค่ะก็เลยทำให้ต้องแบบมุดเยอะมุดเยอะนิดนึงค่ะแล้วเรื่องการกินอ่ะเรามาราธอนแรกถูกไหมแล้วเราเตรียมเรื่องการกินยังไงกินอะไรโอ้โหคือไปกับพาวเดอร์แลนด์ตั้งแต่คือหนูไปตั้งแต่ก่อนวันแข่งสักแบบ4-5 วันเลยค่ะพี่เขาก็อัดทุกอย่างให้หนูอัดเจลเหรอมันเป็นค่ะไม่ใช่ค่ะแบบอัดข้าวอัดข้าวแต่ว่าเจลอะไรคือพร้อมมากเม็ดเกลือแร่เจลหมายถึงถ้าตอนวิ่งนะคะคือเจลกับเม็ดเกลือแร่นี่พร้อมสุดๆแล้วก่อนวิ่งเนี่ยแล้วก็อัดคาร์บสุดๆเลยอะค่ะแต่ว่าอาจจะพอที่ตึ๊งค่ะมิยูใช้เจลกี่ซองตลอด 42.195 หนูถ้าจะไม่ผิดน่าจะ5นะคะค่ะแต่จริงๆอ่ะคือพี่อันเนี้ยขอบคุณพี่เอียดนะคะถ้าพี่เอียดฟังอยู่หนูขอบคุณมากๆจริงๆต้องบอกว่าหนูจบมาราธอนนี้ได้เพราะพี่เอียดเลยค่ะสุดยอดเพเซอร์จริงๆค่ะคือพอมันเป็นครั้งแรกเนี้ยมันก็รู้สึกเครียดเนาะรู้สึกไม่มั่นใจทุกอย่างเลยพอมีพี่เอียดที่แบบเป็นสุดยอดแห่งเพเซอร์มาก็ทำให้หนูเบาใจไปได้เยอะมากเลยค่ะค่ะแกก็แบบวางแผนให้หนูหมดเลยว่านี่สิบโล8ต้องเอาเจลอันแรกแล้วโล12ปุ๊บเม็ดเกลือแร่1เม็ดต่อมาโล18อีกซองนึงอย่างเงี้ยค่ะยี่25เกลือเม็ดเกลือแร่อีกอันนึงแกเป็นคนเก็บแกเป็นคนพกหมดเลยค่ะหนูทำหน้าที่วิ่งอย่างเดียวด้วยหนูวิ่งอย่างเดียวเลยหนูวิ่งอย่างเดียวเลยค่ะแล้วพี่เอกก็จะแบบมองดูนาฬิกาแล้วก็แบบเอ้ยเนี่ยมองซองนึงได้แล้วอีกซองนึงได้แล้วนะหนูก็จะเนี่ยค่ะเขานำเราตลอดถูกป่ะหรือว่ามันมีบางช่วงที่เราดีดนำเขาไหมมีไหมมีแค่ช่วงแรกๆอ๋อมีแค่ช่วงแรกๆช่วงที่หนูยังมีแรงอยู่ค่ะช่วงที่ดีดอยู่ใช่ไหมมุดๆใช่ไหมใช่ค่ะแล้วพอใกล้ๆเข้าไปจะใกล้เส้นชัยแล้ว38 39 40เนี่ยเราเริ่มคิดถึงเวลาแล้วหรือเปล่าว่าเราจะแบบซับ4หรืออะไรโห
ตอนนั้นนี่หนูไม่คิดเลยค่ะเพราะว่าคือตอนสักโลที่คือพี่เอกเขาก็จะพูดมาตลอดว่าระวังนะเล่นเยอะๆเนี่ยโลที่30เดี๋ยวรู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยค่ะเรารู้เรื่องจริงๆค่ะโล30คือหนูเริ่มคือจริงหนูก่อนหน้านี้หนูมีเจ็บเท้าด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรก็อยู่ๆก็รู้สึกเหมือนแบบตัวชาทั้งตัวเลยอะค่ะแบบไม่รู้สึกตัวเลยอะคือเท้าชามือชาปากชาชาไปหมดเลยอะมันเป็นอาการชุนกำแพงป่ะที่เขาว่ากันหรือเปล่าคือหนูไม่มั่นใจว่าหนูถึงขั้นนั้นไหมเพราะว่าหนูไม่เคยแบบอย่างตะคริวหนูก็ไม่เคยเป็นเลยอะค่ะหนูก็เลยไม่ทราบว่าแบบนั้นเนี่ยเรียกว่าการอย่างนั้นได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็เอ้ยชักแบบเริ่มซ้ายไม่ค่อยดีสามสิบอะไรเงี้ยมาละมาแล้วแล้วแกเหมือนแกก็รู้ว่าค่ะแกก็แบบนั่นไงล่ะมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะแกก็พยายามแบบพูดกระตุ้นตลอดอีก10โลที่เหลือแบบหมอไปเนี่ยจะได้เท่าพี่ก้อยแล้วเหมือนแกก็แบบพยายามแบบบิ้วเราค่ะอะไรนะแกว่าอะไรนะจะคือต้องคือพี่เอียดเนี่ยเป็นเพเซอร์ให้พี่ตูนด้วยใช่เพิ่งไปจบใช่ค่ะก็เป็นเพเซอร์ให้พี่ตูนด้วยก็พี่เอียดก็บอกเนี่ยพี่ตูนก็เหมือนกันเลยพอโล30กว่านะก็เริ่มเงียบแต่ตอนแรกคุยๆกันมาตลอดทางตอนแรกคุยจ้อเลยคุยจ้อพอ30แบบแวะใช่แกก็บอกว่าเออพอสักกิโลที่30นี่พี่ตูนหยิงไม่ตอบเริ่มเหมือนกันหนูก็หยิงเหมือนกันมันก็กำลังจะไม่ไหวแล้วจริงๆตอนนั้นนะคะแล้วก็แต่ในใจก็คิดแบบเฮ้ยฟูลแรกอ่ะมันต้องมาแล้วอ่ะคือมันไม่ได้หนูก็เลยท่องพุทโธในใจพุทโธจริงหนูสวดมนต์ใช่อ๋อสวดมนต์แล้วแบบคือรู้แล้วว่าคือรู้แล้วไม่ไหวแต่ว่า อยากจะแบบลองดูอะอยากเพราะว่ามันตอนนั้นน่าจะเหลืออีกแบบสัก 4-5 โลมั้งคะนิดเดียวอะค่ะแล้วสุดท้ายก็เข้าเส้นชัยวินาที พี่อยากรู้วินาทีที่เข้าเส้นชัยเนี่ยอันนี้ใช่ไหมนี่ วินาทีที่เข้าเส้นชัยช่วยอธิบายความรู้สึกที่เข้าเส้นชัยให้ฟังหน่อยครั้งแรกมันมีครั้งเดียวอ่ะมันมีครั้งเดียวถูกป่ะใช่ค่ะก็เหมือนตอนที่เข้าเส้นชัยหนูดูนาฬิกามัน4ชั่วโมง19แล้วหนูก็ลองลบคิดแบบลบบวกลบเร็วๆว่าเฮ้ยเราปล่อยตัวช้าไป30นาทีถ้าลบเฮ้ยเราวิ่งสับ4ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอุ๊ยดีใจมากดีใจมากเลยวิ่งสับ4เพราะตอนนั้นดีใจเพราะกันไทม์เราอยู่ท้ายถูกไหมกันไทม์ใช่ค่ะมันจะวัดกันไทม์ไม่ได้เราต้องวัดชิปไทม์เพราะเราอยู่บล็อกจีเราได้4ชั่วโมงเท่าไหร่นะกันไทม์4ชั่วโมงเท่าไหร่4ชั่วโมง19มั้งคะ4ชั่วโมง19แปลว่าก็วิ่งโอ้โหประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะถูกไหมใช่กว่าจะถึงผ่านฝ่าจุดสตาร์ทใช่ค่ะกว่าจะถึงจุดสตาร์ทแล้วกว่าจะฝ่าคนออกมาเพื่อที่จะวิ่งได้แบบสบายอย่างเงี้ยค่ะนี่ครับมีคนบอกว่าสูตรเดียวกันครับพุทโธพุทโธนี่คุณตัวจี๊ดบอกว่ามีท่องพุทโธด้วยเก๋มากๆค่ะสุดยอดโอ้มีคนแบบชื่นชมเนาะเพราะว่านี่หมอต้อมบอกว่าเก่งสุดๆจริงเพราะว่ามาราธอนแรกนี่3ชั่วโมง42นี่แบบมันก็หลายอย่างเนาะโค้ชมีโค้ชด้วยนะโค้ชมีทีมพาดูแลนมีโค้ชมีพี่เอียดแล้วก็มีความอาจจะลืมปิดแก๊สไว้ที่โรงแรมหรือเปล่าไม่รู้ลืมปิดแก๊สไว้ที่โรงแรมโอเคก็เดี๋ยวนะขอมาทักทายคุณผู้ชมนิดนึงนะครับก็ทักทายถามมิยูมาได้นะครับว่ามีเทคนิคยังไงพิเศษนอกจากท่องพุทโธแล้วโอเคโอซาก้าเป็นมาราธอนที่เรามีความสุขอะไรกับมันการระหว่างทางอะไรคือความสุขของมิยูความสุขของหนูคือการที่หนูได้คือเหมือนตอนที่หนูวิ่งแข่ง10โลอะค่ะหนูจะคิดถึงถ้วยอย่างเดียวเลยว่าโอเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะแบบใส่แล้วก็โอเอาแล้วก็จะฟังเพลงก็จะร้องเพลงแล้วก็คิดอยู่แค่นั้นนะคะในขณะที่มาวิ่งฟูลพอเราได้ลดความเร็วลงมาอย่างเงี้ยเราได้ดูวิวเรามีพี่เอียดที่มาช่วยลากได้มาคุยอย่างเงี้ยค่ะได้เห็นคนญี่ปุ่นข้างๆทางที่เขาแบบเหมือนเขาอินกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบตบมือให้กำลังใจแล้ว
หนูก็แบบสวัสดีแบบทักทายอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเหมือนแบบเติมพลังให้เราในระหว่างวิ่งอย่างเงี้ยค่ะก็ครับเป็นโมเมนต์ที่ดีอะค่ะเป็นโมเมนต์ที่เหมือนแบบเหมือนไปเที่ยวเหมือนเป็นการวิ่งเที่ยวอีกอันการเที่ยวอีกอย่างนึงอะไม่เหมือนตอนเราวิ่ง10โลใช่ไหมที่แบบว่าใช่อาจจไะม่แบเหบมว่ืาอนนั้นจริงจังพี่มีรูปมีอยู่ที่แบบดูจริงจังรูปนี้นี่โอ้มีความอันนี้วิ่ง10โลถูกไหมมใีช่ความแบใชบ่ว่าดูแบบประมาณว่าถ้าขึ้นแคปชั่นได้ก็จะต้องบอกว่าโอ้ยลืมปิดแก๊สว่ะอะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้คือหนูปวดห้องน้ำค่ะตอนเนี้ยอ๋อเอาจริงเหรอจริงโอ้ยแล้วแต่ว่ามีรูปนี้โอเคน่ารักนะรูปก็มีหลายรูปที่แสดงความเขาเรียกว่าอะไรนะความสุขขนาดวิ่งใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ใช่แค่มาราธอนเนาะมาราธอนสำเร็จไปแล้วมีอยู่ค่ะบอกว่าความฝันมีอยู่อยากลงไอไตรกีฬาแล้วมีโอกาใสชได้่ไปค่เละ่นไตรกีฬาด้วยถูกไหมครับเล่าให้ฟังหน่อยค่ะที่ไหนจริงจริงจริงครั้งแรกสุดน่าจะเป็นตอนปีต้นปีที่แล้วที่หนูไปไตรแดชที่คือต้องบอกก่อนว่าคือที่บ้านหนูอะค่ะเขาอาจจะไม่ได้สนับสนุนให้ไปไตรกีฬาหรือไปวิ่งมาราธอนอะไรเงี้ยค่ะแล้วคืออันอันนี้ก็คือตอนแรกหนูก็เครียดอยู่ว่าแบบหนูอยากจะไปไกลกว่านี้อยู่ไปอยากไปมาราธอนอยากไปไตแต่ที่บ้านก็บอกว่าอุ๊ยแค่นี้พอแล้วจะอะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอจนตอนนี้หนูมาจบฟูลได้ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าหนูจะจบได้จบอะไไรดอ้ย่างเงสี้ิยก็พี่บอกอยู่แล้วพี่ยูจบได้ที่เราคุยกันไม่ถึงจบแล้วก็แบบที่บ้านก็แบบโอเคอ่ะเหมือนที่บ้านก็บอกอยากไปแฮปปี้อยากจะแฮปปี้ใช่จากตอนแรกที่ไม่ค่อยแบบบวกไม่ค่อยอ่ะไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่ตอนนี้ก็แบบไปสิไปเมืองนอกไปวิ่งเมืองนอกสิจะได้ไปเที่ยวด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็แบบอุ๊ยเขาโอเคกับเราแล้วเหรอเนี่ยเรื่องสิ่งดีๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่ะก็คิดว่าขนาดฟูลมาราธอนน่ะที่คุณที่บ้านเขาไม่ค่อยอยากให้ไปก็ยังจบได้ก็คิดว่าIMไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องได้แหละ นี่ไป IM ที่บางแสนล่าสุดถูกไหมครับใช่ค่ะล่าไปสุเป็นทีมรีเลย์ค่ะโอ้โหแล้วทำเวลา PB สำหรับฮาร์ฟด้วยถูกไหมใช่ค่ะใช่เวค่ะลาฮาร์ฟเท่าไหร่พอะดีตอนเที่ยงรอด้บวยนนึะงใช่ค่ะร้อนมากชั่วโมง43ค่ะคือไตรกีฬาเนี่ยก็คือเดี๋ยวนะขอไปภาพนี้ก็คือเป็นทีมเนาะก็มีพี่คนซ้ายมือนะเป็นนักว่ายน้ำแล้วก็มีหมอโอนะหมอโอเป็นปั่นจักรยานอันนี้ก็ขาแรงแล้วขวาสุดก็คือมิยูที่วิ่งด้วยหน้าตาแบบนี้ตอนเที่ยงเท่มากแล้วก็ต้องวิ่งคือฮาฟไอรอนแมนนี่ก็คือต้องวิ่งที่ฮาฟใช่ไหม21โลมิยูวิ่งตอนกี่โมงเริ่มออกสตาร์ทกี่โมงน่าจะเกือบ11โมงค่ะ10โมงครึ่งเกือบ11โมงเนี่ยค่ะร้อนมากแล้วก็จบด้วยเวลาที่ดีมากก็คือชั่วโมงเท่าไหร่ครับชั่วโมง43เฉพาะมาราธอนเฉพาะฮาฟมาราธอนชั่วโมง43เป็น PB ตัวเองใช่ค่ะทำก็ไปหมดแล้วไอ้มาราธอนไปแล้วIM Half IM เนาะแล้วก็อยากจะไปทำQualify Boston ด้วยหรือเปล่าเนี่ยรุ่นอายุมิยูนี่ต้องเวลาเท่าไหร่อ่ะถึงจะ Qualify ได้3ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงครึ่งตอนนี้ทำได้3ชั่วโมง42แปลว่าอีก12นาทีมิยูจะทำให้ได้ถูกไหมครับต้องได้ค่ะหนูต้องทำให้ได้ต้องได้ต้องได้ต้องแบบเริ่มจากเอ้าต้องได้ต้องได้แหละอ๋อมันต้องคิดจากตรงนั้นก่อนถูกป่ะแทนดู attitude ก่อนใช่ค่ะก็แต่ว่าความสุขของมิยูมันไม่ได้ว่าแค่ตัวลำพังถูกไหมเพราะเห็นมิยูบอกว่าตอนเนี้ยมิยูพาคนในครอบครัวไปวิ่งด้วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ายังไงใช่ค่ะก็อย่างที่หนูเราเคยเล่าในรายการด้วยว่าคือตอนแรกเขาตอนที่ยังการวิ่งยังไม่บูมขนาดนี้ค่ะตอนที่ยังไม่มีพี่ตูนอ่ะเขาก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมเราต้องไปตื่นเช้าๆไปงานวิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเราไปเป็นผู้หญิงคนเดียวขับรถไปงานวิ่งคนเดียวไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมีพี่ตูนมาก็ทำให้เขาก็เริ่มแบบอ่ะปล่อยหนูมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
พอเขาเห็นหนูแบบเริ่มไปวิ่งเริ่มแบบมีได้ถ้วยเริ่มไปมีหลายๆอย่างที่มีเพื่อนประสบความสำเร็จเนี้ยเขาก็มาละมาเริ่มเดินเริ่มวิ่งบ้างแล้วอย่างเมื่อวานก็มีคุณพ่อถามว่าเอ้ยไปซ้อมวิ่งที่ไหนไปด้วยดิอย่างเงี้ยหนูก็ตกใจอุ๊ยปกติพ่อเห็นเคยวิ่งเลยประมาณเนี้ยค่ะก็โอ้ยหนูเป็นความดีใจของหนูที่แบบจากที่บ้านกับแฟนเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยสนับสนุนด้านนี้ตอนนี้ทุกคนก็แบบเย็นนี้ไปวิ่งไหนไปวิ่งไหมเนี้ยค่ะพี่บอกว่าเก็บเรื่องแฟนมากสำหรับหนูพี่บอกว่าให้เก็บเรื่องแฟนไว้ตอนท้ายเดี๋ยวเขาออกจากไลฟ์โอเคไม่เป็นไรแต่ทุกคนรู้แหละว่ามีอยู่มีแฟนถูกไหมแล้วแฟนเขาไม่ค่อยไม่วิ่งใช่ไหมเขาวิ่งตามมิยูทันไหมเอางี้ก่อนเขาไม่ทันค่ะอ๋อไม่ทันเขาวิ่งแบบว่าจ็อกเฉยๆค่ะแล้วเขาเริ่มมาวิ่งแล้วหรือยังครับมาแล้วค่ะอย่างตอนนี้หนูซ้อมวิ่งตอนเย็นอยู่เขาก็มาวิ่งด้วยแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรารู้สึกไงที่แบบว่าวิ่งกับแฟนอ่ะความรู้สึกวิ่งกับแฟนมันรู้สึกยังไงยังไม่ได้วิ่งด้วยกันต่างคนต่างวิ่งอ๋อไม่ได้วิ่งด้วยกันอ๋อต่างคนต่างวิ่งตายละอ๋อวิ่งมันวิ่งคนละเพจกันถูกไหมแล้วไม่ได้อยากวิ่งด้วยกันเหรอไม่ได้อยากวิ่งด้วยกันเหรอทำไมเดทแอร์วะโอเคกลัวเขาเหนื่อยอ๋อกลัวเขาเหนื่อยโอเคเดี๋ยวเรามาทักทายคุณผู้ชมนะครับอยากจะสัมภาษณ์อยากจะถามอะไรช่วยกันถามมิยูนะโอเคคุณหมอต้อมบอกว่าทัศนคติดีวินัยดีนิสัยดีวินัยดีสำเร็จแน่นอนหนูนะหมอต้อมก็เป็นนักวิ่งมาราธอนนะฮะนี่ไงคุณอำนวยบอกว่านั่นไงพี่หนุ่มไม่ให้พูดถึงแฟน คุณเหนือมาริวันบอกน่ารักและเก่งนะฮะคุณกินรีแก้วสะเทือนโคตรเก่งมากเลยค่ะโคตรเก่งเลยนะหมอมิยูเป้าหมายต่อไปเป็นกำลังใจให้นะครับเป้าหมายต่อไปคือบอสตันถูกไหมใช่ค่ะใช่ไหมเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะขอคุยคุณหมอดีดมากๆเลยครับคุณผู้ชมต้องอยากให้ผมปล่อยให้คุณหมอมิยูคุยอ่ะใช่ไหมแล้วก็คุยเยอะๆเนี่ยมีใครอยากถามคำถามคุณนี้บอกไลฟ์นี้สดชื่นมากนะครับ มิยูอารมณ์ดีมากมิยูหมอใจพระว่ะโอ้โหมิยูหมอต้องลงเสียงได้ไหมมิยูหมอใจพระพุทโธสุดยอด FCFC อันนี้ตอบคำถามคุณหมอมิยูเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นหรือเปล่าคะตอบเปล่าค่ะเปล่าเป็นโอตะเป็นโอตาคุค่ะโอตาคุวิ่งโซน2เพจอะไรครับหมอตอนนี้โซน2ของหนูน่าจะประมาณ520นะคะโอเค520นะครับค่ะโอเคผมทรงผมบาร์โค้ดน่ารักมากค่ะเอาอะไรนะมาบาร์โค้ดแตกอันนี้ก็คือฉายาอีกหนึ่งฉายาของมิยูถูกไหมเล่าให้ฟังหน่อยว่าใช่ค่ะอะไรคือบาร์โค้ดแตกก็บาร์โค้ดก็คือเหมือนเป็นหน้าม้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างพอเวลาหนูวิ่งพอวิ่งมีเหงื่อออกหนูก็จะแบบเอาเช็ดเงี้ยค่ะแล้วพอเข้าเส้นมันก็จะแบบสภาพหน้าม้าแตกเงี้ยค่ะมันก็เพื่อในรูปอ่ะช่างภาพก็เลยแซวใช่ค่ะก็เลยแซวในรูปนี้ใช่ไหมม้าแตกโอ้ใช่เลยค่ะนะรูปแบบประมาณนี้เลยค่ะมีคนบอกว่าคุณต้าสาสักสาครมั้งครับเพชรนั่นเพชร5ผมเลยครับนะไม่ใช่นั่นโซน5ผมเลยครับวิ่งเพชร5เป็นโซน5โอเคมีคำถามนะครับ5ครึ่งเร็วแล้วจ้ะโซน2 5ครึ่งคุณหมอเคยบาดเจ็บจากการวิ่งบ้างไหมตอบคำถามเคยค่ะตอนนี้วิ่งมาได้3ปีเนาะเพิ่งจะมาบาดเจ็บตอนที่หนูไปวิ่ง9คนละ9ตอนภาคเหนืออะค่ะที่มันจะเป็นวิ่งขึ้นเขาหนูไปเจ็บตอนนั้นนะคะแล้วมันก็มีตรงอุตรดิตถ์ไปแพ้ป่ะอุตรดิตถ์ไปแพ้ป่ะตรงเขาพึงป่ะใช่ไหมที่พี่โป้งนำไม่ใช่ใช่น่าจะมีเซต
หนูเซสชั่นนั้นมีด้วยอยูค่่ตะรงนั้มีนด้วยค่ชะัต้รนงนนั้ะนชั้นนะชัพี่เป็นนคนค่ะพี่เป็นคนอุตรดิตถ์แล้วก็ชอบไปตรงนัอ้น๋อบ่อยเขาพึ่งเขาพึ่งใช่ขไหมี่มคอเตะอร์ไซค์ยังเหนื่อยจ้ะใช่ค่ะเหมือนไปเจ็บตอนที่ขึ้นเขาแล้วก็มีผลมาจนถึงตอนนี้ค่ะแล้วแก้ยังไงแล้วมีอยู่แก้ยักง็ไงหนูมีไปกายภาพบ้างเวลาที่หนูวิ่งแล้วเจ็บมากๆค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วแต่คือหนูเป็นคนไม่ค่อยหยุดวิ่งคือถ้าเจ็บแล้วหนูก็จะวิ่งช้าลงเฉยๆอะค่ะแต่ว่าจะไม่หยุดไปเลยนะคะมีแผนจะไปบอสตันเนี่ยแล้วเราเตรียมตัวจะซ้อมยังไงบ้างทุกวันนี้หมอซ้อมยังไงในช่วงโควิดในช่วงโควิดใช่ไหมคะครักบ็ วิ่งวิ่งแถวโรงพยาบาลเอาวิ่งแถวโรงพยาบาลค่ะกว็วิ่งกี่โลวันหนึ่งกลายเป็นจริงๆอะตอนนี้หนูวิ่งเยอะกว่าซ้อมเยอะกว่าเดิมด้วยซ้เพราะว่าเราำค่ะเพไมรา่ะว่างานไม่เยอะมใชี่ไหมงานไม่ค่อยหนักค่ะก็ซ้อมส่วนใหญ่จะวันเว้นวันตอนเนี้ยถือเป็นวันเว้นวันแล้วค่ะซ้อมเยอะเลยก็5 โลบ้าง10 โลบ้างอ๋อห้าโลสบ้ลาังบสิกบันโลบ้างค่ะหนักสลับเบาป่ะครับมีลงคอร์ดมีอะไรไหมครับช่วงนี้จริงๆตอนนี้หนูไม่ได้ซ้อมเป็นแบบตารางเลยค่ะคือตอนไหนวันไหนที่หนูรู้สึกไม่เหนื่อยหนูก็ซัดเลยแล้ววันไหนที่หนูรู้สึกแบบเจ็บๆเหนื่อยล้าๆหนูก็วิ่งช้าลงอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนใหญ่จะคือถ้าหนูรู้สึกว่าถ้าเราฟังร่างกายตัวเองหมายความว่าถ้าเราวิ่งไปแล้วเรารู้ว่าเอ้ยตอนนี้เราเหนื่อยแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแล้วมันก็จะทำให้เราซ้อมแบบไม่เครียดซ้อมแบบสนุกอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้มิยูเคยคือไม่รู้จักการวิ่งถูกไหมแล้วอะไรทำให้เราสนใจการวิ่งแล้วกลายมาเป็นนักวิ่งที่จบมาราธอนซับ4ได้อะไรเป็นจุดเริ่มต้นครับจริงๆตอนนั้นหนูอกหักค่ะอ๋อหนูอกโอหัเกคหนูอกหักอืมค่ะแล้วก็อย่างที่หนูเขาบอกว่าหนูพอหนูอกหักแล้วหนูก็ฟุ้งซ่านเนี่ยค่ะแล้วก็หนูรู้สึกว่าหนูค่ะอกหักนี่คือเขาไม่รักหรือเราไม่รักเขาไม่รักโอ้เป็นไปไดเข้าเหรทิอ้งโอหนู้จริงเหรอเขาทิ้งหนูเหรอโอใช้่แล้วเราทำใจนานไหมแล้วทำไมถึงแก้ปัญหาอกหักด้วยการวิ่งเพราะว่าคือหนูอกหักแล้วก็เนื่องจากว่าหนูเป็นคนไอ้หนูเป็นคน alert ด้วยคือพอหนูอกหักแล้วหนูฟุ้งซ่านปุ๊บเนี่ยหนูนอนไม่หลับหนูรู้สึกว่าคือพอหนูอกหักใช่ไหมคะหนูก็พยายามที่จะหากิจกรรมทําเพื่อทําให้หนูไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยค่ะก็คือทํางานทําถึงทําตั้งแต่8ก็คือไปตั้งแต่เช้า8 โมงครึ่งถึง2 ทุ่มทำงานทุกวันเลยนะคะแต่พอ2 ทุ่มปุ๊บอ่ะหนูก็รู้สึกว่าหนูยังไม่เหนื่อยกลับบ้านไปก็ยังไม่หลับก็ไปฟุ้งซ่านต่อแล้วก็แบบไม่หลับอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งหนูเห็นหนูอยู่ที่ศาลายาสมัยก่อนที่ใช้ทุนนะคะแล้วก็เห็นว่าเออมีคนไปวิ่งหนูก็เลยคิดว่าสมมติลองมาวิ่งดูไหมสองถึง3 ทุ่มค่ะก็ไปวิ่งแล้วก็พอวิ่งเสร็จปุ๊บกลับบ้านหลับก็เลยอ๋อสงสัยว่าหนูว่าน่าจะวิ่งตอนเย็นนี่แหละหลังเลิกงานน่าจะดีเราจะได้หลับไปเลยจะได้ไม่ต้องคิดฟุ้งซ่านตอนกลางคืนใชคิด่ถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยไหมใช่ใช่ค่ะเนี่ยมีคนบอกว่าใครกล้าทำให้อกหักครับน่ารักอย่างนี้อ่ะค่ะต่อแล้วยังไงต่อเราวิ่งนานไหมกว่าจะลืมเขาหรือว่าวิ่งยังไงก็ไม่ลืมก็ไม่นานไม่นานเพราะว่าขยี้ก็พอวิ่งน่าจะวิ่งอยู่แค่แป๊บเดียวอ่ะไม่ถึงอาทิตย์แล้วก็ไปโรงงานวิ่งเลยหนูว่าไปโรงงานวิ่งนะคะแล้วก็เริ่มพอโรงงานวิ่งเสร็จปุ๊บที่จริงอ่ะเคยเล่าให้พี่ฟังแล้วว่าไปวิ่งแล้วก็รู้สึกว่าไม่เหนื่อยขนาดมีแวะเซเว่นอ่ะวิ่งวิ่ง10 โลยัง65 นาทีเลยอะไรเงี้ยค่ะแวะเซเว่นด้วยนะใช่ใช่แวะเซเว่นด้วยเพราะว่าร้อนไม่รู้คือหนูไม่รู้ว่ามันมีไม่รู้มาก่อนเลยว่าการงานวิ่งอ่ะมีจุดให้น้ำอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ว่าก็สงสัยมันไม่มีมั้งใช่ตอนแรกหนูไม่รู้แบบไปวิ่งซื้อเหรอไปโลใช่วิ่งไปโลกกว่าโอ้ยตายแล้วมันก็ไปเซเว่นแล้วก็ไปซื้อน้ำหนูไม่รู้จริงจริงค่ะก็ซื้อน้ำแล้วก็แบบวิ่งต่ออย่างเงี้ยค่ะพอเข้าเส้น65 นาทีทุกคนก็ทุกคนเพื่อนหนูที่แบบวิ่งเขาเคยวิ่งมาอยู่แล้วเขาก็บอกว่า
เฮ้ยมันเร็วมากเลยนะ65นาทีครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จริงเหรออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางตอนที่หนูเข้าเส้นเนี่ยเขากำลังแบบรับถ้วยกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เห็นเขาวิ่งกัน47-48นาทีหนูก็โหขนาดเนี่ยขนาดแบบแวร์เซเว่นนะเราวิ่งแบบเกือบ40กว่านาทีคิดเองตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าลองมาเอาดีด้านนี้ดูไหมลองดูสักตั้งนะอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแล้วตอนนั้นลืมยังตอนนั้นลืมยังเนี่ยเนี่ยมีคนบอกว่าพี่หนุ่มขยี้เยอะๆครับเรื่องแฝดจริงๆเราไม่อยากไปแบบไปตอกย้ำแผลอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าตอนนั้นลืมยังครับจำไม่ได้แล้วอ่ะดูใจร้ายเนาะทำไมพี่ดูใจร้ายจำไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้มีความสุขมากมากตอนนี้คือมีความสุขมากจนหนูลืมไปแล้วว่าตอนนั้นน่ะหนูเศร้าขนาดนั้นเลยหรอเศร้าขนาดที่แบบว่านอนไม่หลับเลยหรอมันเคยเกิดขึ้นจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะตอนนี้หนูมีความสุขกับตอนนี้มากๆอะค่ะพี่ว่านี่ครับเหมือนที่คุณธีรัตน์บอกคนเรามักจะเหนื่อยที่ต้องวิ่งตามใครสักคนครับเน่วิ่งเพราะอกหักเหมือนเทพรัชชีแต่พี่หนุ่มเขียนเรื่องรักอีกละหยอกถามคำนี้ได้ไงพี่หนุ่มนะคนนี้ต้องคนนี้อกไก่ยังต้องหมักอกหักต้องมีใหม่แล้วทุกวันนี้ก็มีความสุขเนาะมีความสุขแล้วจนเราลืมความเจ็บปวดตรงนั้นไปละแปลว่าไม่ได้แล้วอะแปลว่าความสุขจากการวิ่งมันมาแทนเหรอหรือว่ายังไงแทนไหมใช่ทดแทนทำให้หนูมีความสุขกว่าเดิมด้วยซ้ำค่ะจริงๆค่ะเรามาเจอแฟนคนปัจจุบันยังไงยิ่งว่าจะไปขยี้แล้วนะเป็นเพราะวิ่งปะ ไม่พี่ถามได้ปะเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องส่วนตัวพี่ถามได้ใช่ไหมได้ค่ะไม่ใช่เพราะวิ่งแต่ว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนที่เป็นนักวิ่งเหมือนกันก็วิ่งนั่นแหละนี่ไงหมอตอบได้น่ารักแล้วก็นี่จุดเริ่มนะเราก็บอกว่าการทำอะไรที่ชอบมันสุขนะเป็นความโชคดีในความโชคร้ายแปลว่าพี่จริงๆพี่ก็ไม่อยากขยี้เยอะแล้วเนาะเอาเป็นเรื่องแบบเทคนิคของการวิ่งบ้างดีกว่าเพราะว่าแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรการสิ้นสุดของสิ่งหนึ่งมันจะเป็นการเริ่มต้นของอีกสิ่งหนึ่งเสมอนะผู้ชายคนนั้นก็ทำให้การเริ่มต้นใหม่ในโลกของการวิ่งของมีอยู่มาจนจบมาราธอนมีคนถามว่าสนามที่สองจะไปที่ไหนอีกก็จริงๆอะค่ะหนูมีแพลนไว้ว่าหนูจะไปทำบอสตันควอลิฟายที่โอซาก้าปลายปีนี้ตามแพลนเดิมนะคะถ้ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะคิดว่าสนามที่สองหนูจะตั้งใจซ้อมหนูจะซัดเต็มที่ซัดเต็มที่เลยคิดว่าลืมปิดแก๊สคิดว่าลืมปิดแก๊สค่ะมีคนบอกว่าเนี่ยคุณหมอร้องเพลงให้ฟังหน่อยท่อนหนึ่งเอาเพลงอะไรที่ตอนนี้ชอบอยู่เนี่ยมีคุณหมอร้องไหมเอาสั้นๆฮุกหนึ่งเพราะหมอร้องเพราะนะหมอร้องเพราะนะไม่อยู่ร้องเพราะนะไม่ร้องร้องไหมร้องท่อนหนึ่งก็นะคะเหมือนตอนดันขึ้นเวทีตอนดันขึ้นเวทีตอนร้องเพลงแรกอ่ะจะยากหน่อยแต่ตอนร้องเพลงจบเพลงที่หนึ่งอ่ะจะดึงลงมาไม่ให้ร้องเพลงสองอ่ะจะยากอ่ะฮุกหนึ่งอ่ะเชิญเพราะมากเลยอ้าวยังปาวานนี่มีคนบอกปาวานวานเกยตื้นขออนุญาตทุกคนนะครับวันนี้เราแบบสบายๆนะไม่ได้คุยเรื่องวิ่งอย่างเดียวเนาะนี่วานเกยตื้นโอ้โหทำไมวานหมดแล้วโอเค1 2 3มีวานตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมาพอแล้วสิต่ออ่ะ1 2 3ก็รักก็คือรักหลงก็คือหลงถ้าถามชอบหรือมองก็คงไม่เข้าใจเพราะฉันนั้นเป็นวันที่เกยตื่นน้ำไปใจสลายแหลกลงไปเพราะในทะเลเย้โอเคตบมือตบมือขอให้ทุกคนที่อยู่ที่บ้านตบมือให้หมอนะครับโอเคก็นะก็อะไร
เอามาถามเรื่องนี่นี่นี่มีคนบอกว่าวันนี้ตั้งใจดูไลฟ์เพราะอยากดูหมอนะเพราะว่านี่คนนี้บอกว่าสดใสนะพี่คนนี้บอกว่าเพราะจังครับนะคุณสันสันนี่คนตบมือเห็นไหมคุณเมาเทนเป็นไลฟ์ที่ดีนะเพราะโอเคเดี๋ยวยังไม่ต้องเพลงสองนะเดี๋ยวหลังเรานัดกันออนไลน์แล้วก็เดี๋ยวพี่เล่นกีตาร์แล้วมีอยู่โอเคโอเคนะโอเคไหมโอเคนะโอเคโอเคนะครับมีคนถามเรื่องวิ่งอีกนิดนึงนะฮะเราจะขออนุญาตมีสาระเรื่องวิ่งนิดนึงวิธีหายใจเข้าแบบ3ออก2ตามจังหวะรองเท้าจะทำให้หัวใจเต้นผิดปกติไหมครับอันนี้มีอยู่ตอบได้ไหมหรือว่าแล้วแต่หายใจแบบเข้า3ออก2เหรอคะคือหนูเคยได้ยินมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าหนูความรู้สึกหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้ไปโฟคือหนูรู้สึกว่าไปหนูไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องการหายใจขนาดนั้นนะคะแต่ว่าหนูไม่คิดว่าการหายใจจะมีผลต่อการเต้นของหัวใจที่ผิดปกตินะคะหนูว่าไม่น่ามีผลนะคะเพราะว่ามันมีทฤษฎีให้หายใจเข้า33 32 31ก็มีนะฮะอย่างเมื่อวานคุยวันก่อนคุยกับน้องลินดาก็31ก็คือหายใจเข้า39 1 2 3ได้หายใจเข้าแล้วอีก9 1 9ที่4ก็คือหายใจออกพืดแล้วก็มันนับ1ใหม่1 2 3ก็คิดว่ามันก็เป็นวิธีการโฟกัสเรื่องของอันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามีอยู่ไม่ได้โฟกัสการหายใจไม่ได้โฟกัสแต่ว่าวิ่งไปเนี่ยโฟกัสอะไรมีอยู่โฟกัสอะไรหนูจะโฟกัสว่าจังหวะหายใจกับจังหวะรองเท้าต้องแบบซิงโครไนซ์กันเฉยๆแต่หนูไม่ได้บอกว่านับว่าจะต้อง3เป๊ะ1 2อย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าก็จริงๆโฟกัสจังหวะ9อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยจังหวะ9ความเหนื่อยโฟกัสความเหนื่อยถูกมั้ยแต่ว่าไม่ได้โฟกัสลมหายใจค่ะความเหนื่อยของมิยูประมาณเท่าไหร่ 70-80% หรืออะไรในเพสหัวใจเราได้ดูไหมตอนวิ่งเสร็จแล้วมาดูหัวใจเราเต้นเฉลี่ยเท่าไหร่ครับ150มั้งคะถ้าจำไม่ผิด150แม็กของมิยูคือเท่าไหร่190นะคะอ๋อเป็นคนแต่ว่าเรายังเด็กไง190ก็เป็นปกติถูกไหมปกติป่ะในวัยนี้ก็ปกติของหนูกับของเพื่อนก็ถือว่าปกติอยู่นะคะของพี่ยัง190เลยเออแก่ป่านนี้ยัง190เลยแต่ว่าแล้วตื่นมาช่วงพักหัวใจพักตอนตื่นเช้ามาเท่าไหร่โอ้60มั้ยนะ6-70มั้งคะอยู่ก็วิ่งประมาณโซน4โซน3โซน3กว่าๆโซน3โซน4ใช่ๆค่ะโซน3โซน4ใช่ค่ะโอเคมีคนถามคำถามสำคัญพี่ว่าอันนี้ก็ดีนะเพื่อให้หลายคนแบบว่าอยากจะได้ถ้วยบ้างเนาะความรู้สึกนะตอนขึ้นรับถ้วยครั้งแรกของมิยูมันเป็นยังไงโอ้ยมันคือจริงๆพอดีว่าเอองานที่หนูได้ถ้วยครั้งแรกอะค่ะพอดีว่าหนูมีคนไม่รู้จักวิ่งตามหนูมาแล้วหนูวิ่งหนีเขาอ้าวทำไมอ่ะคือมันหนูกำลังแบบจำได้ว่าหนูกำลังวิ่งอยู่แล้วก็มีคนใครก็ไม่รู้วิ่งมาแล้วแบบวิ่งวิ่งวิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ตกใจมากหนูก็รีบวิ่งหนีเขาอะค่ะแล้วพอเขาเซ็นแล้วก็ได้ถ้วยตอนนั้นคือเป็นวันที่ฟุกมากเพราะว่าหนูตั้งใจวิ่งหนีคนผู้ชายคนนั้นที่หนูไม่รู้จักแล้วก็เลยได้ถ้วยก็โอ้ดีจังเลยเป็นต้องตอนแรกคิดว่าเป็นเพราะว่าหนูตกใจก็เลยวิ่งเร็วเป็นแค่เฉพาะวันนั้นอย่างนี้ค่ะวันแรกนี่ยังก็ดีใจเฉยๆว่าอุ๊ยดีจังเลยเราได้ถ้วยด้วยฟุกจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมารอบ2รอบ3นี่เริ่มแล้วว่าแบบเฮ้ยเราคงต้องมาทางนี้แล้วแหละเราคงต้องแบบลองสักตั้งนึงจริงจังแล้วลองซ้อมดูแล้วแหละอย่างเงี้ยค่ะจะบอกอะไรกับคนที่อาจจะแบบเป็นกลางๆแล้วอยากจะพัฒนาไปความเร็วหมอมิยูมีคำแนะนำให้เขาอะไรบ้างคือที่อยากพัฒนาใช่ไหมคะอย่างของหนู
อย่างเวลาอย่างที่หนูบอกว่าเวลาวิ่งหนูจะค่อนข้างโฟกัสกับอย่างแบบหนูอยากวันนี้หนูอยากได้ถ้วยโอเวอร์ออลพระราชทานสมเด็จพระเทพมากเลยหนูก็จะแบบโอเวอร์ออลที่หนูจะคิดเลยว่าแบบหนูจะเอาอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเอาให้ได้อะไรเงี้ยค่ะคือวันนี้กำหนดจิตกำหนดจิตใช่กำหนดจิตเห็นภาพเลยค่ะเห็นภาพป่ะเห็นว่าแบบเราจะได้เข้าไปรับกับพระหัตถ์วันนี้แหละวันนี้แหละเราจะได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ใส่เลยแล้วพอช่วงที่เรามันจะมีช่วงแบบสักโล2โล3หนูว่าทุกคนก็น่าจะเป็นอะสักแบบโล2โล3เราจะเริ่มแบบโอ๊ยไม่เอาก็ได้วะเหนื่อยแล้วไม่เอาก็ได้ไม่เป็นไรทางที่เร็วไปเร็วไปแล้วคิดได้ว่าโอ๊ยไม่เอาก็ได้เออไม่เอาก็ได้วะช่างมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแก้ยังไงแก้ปัญหาระหว่างกิโลที่3ก็วิ่งแล้วก็ถ้วยหนอ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 จริงก็แบบคุณหมอใจพระอีกแล้วสายพระสายมูอย่างเงี้ยจริงๆหนูใช้อันนั้นคือบางทีพอเราเหนื่อยมากๆอ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะไปโฟกัสกับอะไรแล้วนะจุดนั้นนะคะก็หนูว่าอยู่ที่จิตเลยอ่ะจิตใจอ่ะสำคัญมากเลยอ่ะคือถ้าใจแล้วว่าแบบเฮ้ยเราไม่ไหวแล้วว่ะไม่เอาก็ได้ถ้วยวันนี้อะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้แล้วค่ะมันจะเร่งไม่ขึ้นแล้วค่ะแต่พอเราถ้าเราแบบตั้งใจว่าแบบเฮ้ยมันวันนี้ถ้วยวันนี้ต้องเอาต้องไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะขามจะไปต่อแต่นี่ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่ามีอยู่ก็ซ้อมนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาแล้ว นี่มีคนบอกว่าเคยเล่นกีฬาชนิดไหนมาก่อนไหมครับทำไมวิ่งเก่งจังอ๋อจริงๆหนูเคยลองมาทุกอย่างเลยแต่ว่าหนูไม่ได้เลือกเลยสักอย่างค่ะลองมาหมดแล้วค่ะเทนนิสแบดกอล์ฟขี่ม้าว่ายน้ำโอ้โหเล่นเยอะคือเล่นจริงๆหนูเล่นกีฬาได้หลายอย่างแต่ว่าเล่นไม่เก่งเลยสักอย่างก็มีนี่ไงวิ่งเก่งมากวิ่งเก่งวิ่งเก่งแล้วก็เป็นสายแฟนซีด้วยเคยเนี่ยอันนี้ที่เราไปถ่ายกันใช่ไหมใช่ค่ะน่ารักมากมีแต่คนแบบทักนี่บอกคุณหมอดูโก้ๆน่ารักดีนะครับวันนี้แน่นอนว่าประสบการณ์ในการวิ่งมาราธอนมันสอนเราเนาะว่าเราจะเจอความสุขระหว่างทางด้วยเนาะไม่มันอาจจะมีอีกรูปแบบหนึ่งมากกว่าการวิ่งลาดถ้วย10โลถูกไหมมันก็จะมีความสุขระหว่างทางเพิ่มเติมคุณหมออยากชวนคนที่อาจจะไม่เคยวิ่งแม้กระทั่ง5โล10โลอยากจะสมมติเขาเผลอมาดูไลฟ์นี้หรือว่าเพิ่งเริ่มต้นน่ะคุณหมอบอกว่าการวิ่งมันช่วยแก้ปัญหาอกหักได้แล้วมันแก้ปัญหาอย่างอื่นในชีวิตอะไรอีกได้อีกบ้างคืออย่างหนูอะหนูเป็นหมอเป็นหมอฟันเฉพาะทางเรื่องผู้สูงอายุใช่ไหมคะหนูก็จะเจอ คนผู้สูงวัยที่มีโรคประจำตัวหลายโรคเนี่ยบางคนก็แบบเดินสะเงาะสะแงะแล้วบางคนยังพอเดินไหวอะไรเงี้ยค่ะหนูก็หนูจะใช้เรื่องวิ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่คุยกับพวกคุณลุงคุณป้าว่าแบบคุณลุงดูสิเนี่ยเอารูปที่หนูแบบวิ่งในถ้วยให้ดูคุณลุงนะถ้าวันหนึ่งถ้าอย่างหนึ่งวันเนี่ยนะคุณลุงเดินรอบบ้านเลยนะคุณลุงลองเดินหน้านะไปเจาะน้ำตาลนะค่าเลือดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือใช้เป็นพวกเนี้ยใช้กับคนไข้หนูก็จนแบบคุณลุงเขาค่าน้ำตาลค่าอะไรเขาดีขึ้นจริงๆเขาก็จะแบบกลับมาบอกว่าเฮ้ยหมอมันลงจริงด้วยคือเหมือนเขาว่าเรื่องพวกเนี้ยมันสามารถคืออย่างหนูวิ่งหนูก็เอาเรื่องพวกเนี้ยไปใช้กับการทำงานของหนูได้เงี้ยไปใช้กับคนไข้ของหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเห็นอย่างปกติถ้าคุณลุงเวลาคุณลุงมาก็จะมีลูกหลานมาด้วยเงี้ยเราก็จะสามารถแนะนำทั้งตัวคุณลุงทั้งตัวลูกหลานเขาให้เขามาออกกำลังกายเงี้ยค่ะว่ามันเห็นผลจริงๆแต่ว่าของพวกเนี้ยมันต้องใช้เวลาถ้าเราไปบอกว่าคุณลุงต้องวิ่งวันนี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเขาจะไม่ทำหรอคะก็เหมือนที่เราพยายามใช้เวลากับครอบครัวกับคนรักเนาะว่าต้องพยายามออกไปตอนนี้ก็มีออกไปวิ่งด้วยกันแล้วใช่ไหมแบบทั้งครอบครัวใช่ค่ะมีอยู่ช่วยบอกหน่อยเผื่อคนอื่นจะได้เก็ตว่าความสุขยังไงในเมื่อเราไปวิ่งคนเดียวมันก็มีความสุขแล้วทำไมการไปวิ่งกับเห็นคนที่ในครอบครัวไปวิ่งมันถึงมีความสุขมากกว่าเพราะว่าคือเรารู้ว่าการวิ่งมันทำให้สุขภาพเราดีอะค่ะแล้วเราพอเราเห็นคนที่เรารักมาวิ่งมาเห็นว่า
เรื่องนี้สามารถช่วยทำให้สุขภาพของเขาดีได้จริงๆมันรู้สึกแบบรู้สึกดีใจอ่ะมันปลื้มใจว่าเออเราทำให้เขาเห็นจากที่เขาไม่สนับสนุนจนเขามานิวทรอลแล้วจนออกมาวิ่งได้ค่ะมันมีความสุขตรงนั้นนะคะว่ามันไม่ใช่แค่เราที่เราออกไปวิ่งของเราคนเดียวเรายังทำให้คนรอบข้างแล้วให้เพื่อนหนูเพื่อนหลายคนมากที่เป็นหมอเหมือนกันแล้วเห็นหนูวิ่งแล้วออกมาวิ่งมันเป็นความสุขตรงนั้นอะที่ทำให้คนเห็นความสำคัญของเรื่องการออกกำลังกายแล้วทำให้สุขภาพดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะโอเควันนี้น่าจะเต็มอิ่มเนาะ1ชั่วโมงเต็มพอดีกับ มีอยู่นะฮะแล้วก็ทุกคนน่าจะมีความสุขนะดูไปยิ้มไปมีหลายคนบอกว่าอืมนี่ไงรักใครให้ชวนวิ่งเนาะค่ะโอเคนี่ FC หมอมีอยู่ก็วันนี้ขอบคุณมีอยู่มากนะแล้วก็ค่ะเดี๋ยวเราถ้ามีโอกาสหลังโควิดเดี๋ยวเราจะไปวิ่งด้วยกันอีกนะไม่ว่าจะเป็นในงานหรือว่าไปนัดเจอกันไปถ่ายท่าวิ่งสวยๆแบบมิยูท่าวิ่งเป็นเอกลักษณ์ของมิยูเดี๋ยวเราจะให้ดูตอนปิดท้ายนะครับขอบคุณมิยูมากนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคนั่นก็คือคุณหมอมิยูนะครับประชาสัมพันธ์นิดนึงก่อนที่ทุกคนจะหนีไลฟ์นี้ไปเพราะว่ามิยูไปแล้วแชร์โพสต์นี้นะครับมีเสื้อแจกนะครับ2ตัวนะครับแชร์โพสต์นี้มีเสื้อแจก2ตัวนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพาดูแลนสกินโคลานะครับที่ทำให้เกิดไลฟ์ดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีคุณหมอกายภาพเมื่อวานมีนักวิ่งทีมชาติไทยนะฮะแล้วก็มีใครอีกหลายคนอย่างคุณหมอมิยูนะก็มาเล่าประสบการณ์อกหักก็ออกวิ่งนะฮะก็นี่แหละครับใครมีปัญหาอกหักตกงานหรืออะไรก็ตามเครียดนะฮะเจ้านายไม่รักเพื่อนร่วมงานไม่รักก็เนี่ยเครียดรถติดอะไรเงี้ยวิ่งไปทำงานอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเนาะหาความสุขในสิ่งที่เราสร้างได้ด้วยตัวเองนะครับวันนี้ขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพาดูแลกลิ่นโคลาแล้วก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะฮะพรุ่งนี้จะเป็นโค้ชเอิร์นนะครับโค้ชเอิร์นจะมาคุยเรื่องนี้ครับนี่คือโค้ชเอิร์นนะนี่คือโค้ชเอิร์นนี่โค้ชเอิร์นจะมาคุยเรื่องความเชื่อผิดๆเรื่องกินแล้วทำให้อ้วนนะโค้ชเอิร์นเป็นเจ้าของเพจ Be Fit and Eat Well น่าจะดูเราอยู่ตอนนี้ถ้าโค้ชเอิร์นยังไม่ได้เล่น TikTok อะไรหรือไม่ได้ซ้อมหรือไม่ได้ตรวจการบ้านลูกศิษย์มีลูกศิษย์เป็น100อ่ะโค้ชเอิร์นจะมาเล่าเรื่องการกินนะโภชนาการเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เป็นวันแห่งโภชนาการวันศุกร์นะครับนะวันศุกร์ส่วนวันเสาร์นะฮะเนี่ยขอดูโพลนิดนึงวันเสาร์นะครับจะเป็นครูดินนะฮะวันเสาร์จะเป็นครูดินตอน2ทุ่มมาแนะนำท่าวิ่งวันอาทิตย์จะเป็นเรื่องไตรกีฬาพี่โก้นะฮะพี่โก้เป็นนักไตรกีฬาแล้วก็วันจันทร์หน้าเป็นน้องนาตาลีที่เป็นนักกีฬาปั่นจักรยานน่าจะทีมชาติไทยเนาะแล้วก็แน่นอนแล้วคอนเฟิร์มแล้วนะครับวันอังคารสรรชัยนามเขตสรรชัยนามเขตใช่ไหมเป็นนักวิ่งตอนนี้คือตัวแทนมาราธอนทีมชาติไทยฝ่ายชายนะฮะเราคุยกับลินดาไปแล้วอันนี้คุยกับฝ่ายชายมั่งนะครับแล้วก็มีอีกหลายคนเลยที่พยายามจะติดต่อนะครับแล้วก็รับปากไปแล้วเดี๋ยวเราจะแจ้งเป็นระยะนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ราบรื่นดีนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับทุกคอมเมนต์นะครับนิดนึงนะฮะขอนี่แชร์แล้วครับพี่หนุ่มแชร์แล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับนิดนึงจะได้เสื้อนะครับแล้วก็มีของแจกพยายามจะเอาของแจกมาให้ทุกวันนะครับแล้วก็เรามีไลฟ์ทุกวันนะครับชอบมากครับวันนี้ขึ้นไป500กว่าวันนี้คนดู500พร้อมกันนะฮะนะพรุ่งนี้ต้องฟังเลยเพราะว่าโค้ชเอิร์นมานะครับพรุ่งนี้ก็โค้ชเอิร์นมาฝันดีครับพี่หนุ่มโอ้ยังไม่นอนครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะชอบมากครับเทคนิคหลากหลายนะจะเอาพยายามจะเอาหลายอย่างมาทั้งโภชนาการเรื่องเทคนิคจากทีมชาติเขาซ้อมแบบไหนจากโค้ชตัวจริงในหลายสายนะแล้วก็นักวิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจนะหลายแนวหลากหลายแนวนะครับแนะนำเข้ามาได้นะครับแนะนำเข้ามาได้นะครับว่าอยากให้ชวนใครมาเล่าให้ฟังนะครับโอเควันนี้คงต้องไปแล้วจะลากันด้วย
เราจะลากันด้วยสิ่งที่ทำให้ทุกคนหลับฝันดีนะครับนั่นคือคลิปนี้ครับสวัสดีครับおはよう皆さん、私はみゆです。よろしくね。あなたはランナーの旅を見ています。My name is Miyu and nice to meet you all and you're watching Rana's Journey. さあね、皆さん、ランナーの旅。ดีสวัสดีครับผม